สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่นครศรีธรรมราชซึ่งเป็น1ใน3พื้นที่ติดเชื้อสูงสุดของไทยล่าสุดประกาศขยายเวลาเคอร์ฟิวค่ะเป็นตั้งแต่22นาฬิกาไปจนถึง4นาฬิกาซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือที่เขาประเมินว่าเป็นแบบนี้เพราะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบวงจรปิดก็พบว่าไม่มีคนออกมาเดินทางนะคะมีเพียงการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเช่นเดียวกับการระบาดที่จังหวัดปัตตานีค่ะขณะนี้พบว่า12อำเภอมีการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ละพื้นที่ต้องมีมาตรการจัดการกับผู้ติดเชื้อและมาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะที่อำเภอมายอปิดพื้นที่เสี่ยงในการระบาด18หมู่บ้านหลังพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า600คนค่ะและที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเน้นย้ำบุคลากรเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดสูงสุดค่ะในช่วง2วันบุคลากรติดเชื้อ10คนและมีญาติอีก8คนที่ติดเชื้อจากเดิมในช่วงเวลา6เดือนย้อนหลังพบการติดเชื้อเพียงแค่20คนเท่านั้นค่ะ